มณฑลทหารบกที่28มีแล้วแบ่งปันผูกพันพ่วงประชาชนมณฑลทหารบกที่28โดยพันเอกประเสริฐสิงห์ขอนเขียวเสนาธิการมณฑลทหารบกที่28ลงพื้นที่นำสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การป้องกันตัวเองจากโควิด-19มอบให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นณบ้านโป่งชีตำบลโป่งชีอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหน่วยจะเดินหน้าออกช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างสุดความสามารถเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในการสู้กับวิกฤตโควิด-19ไปพร้อมกัน